วัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับ PUBG Mobile ของเราก็ได้ทำการอัปเดตเวอร์ชัน 0.10.0 เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำการอัปเดตนะครับให้ไปทำการอัปเดตนะครับที่ Play Store หรือว่า App Store ก่อนนะครับมันจะมีให้เราทำการกดอัปเดตนะครับซึ่งพื้นที่นี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับโอเคครับก็ยังไงก็อย่าลืมไปกดอัปเดตกันก่อนนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูนะครับว่าแผนที่ใหม่นะครับหรือว่าเจ้าแผนที่ Weekend Dig นะครับมันจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างรวมไปถึงรายละเอียดนะครับการอัปเดตว่าจะมีอะไรที่อัปเดตเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับโอเคครับเราไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่แผนที่ Weekend Dig กันก่อนนะครับก็สำหรับเจ้าแผนที่นี้นะครับก็จะเป็นแผนที่6x6ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งเปิดให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้คุณผู้ชมนะเข้าไปทำการดาวน์โหลดเลยนะครับส่วนแผนที่นี้นะครับจะเปิดให้เล่นในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันที่21ธันวาคมนี้รออีกนิดเดียวนะก็จะได้เล่นกันแล้วนะครับสำหรับเจ้าแผนที่ Weekend Dig นะครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเจ้าแผนที่หิมะนะครับแผนที่ใหม่ของเราเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับในหน้ารอนะก็จะมีสโนว์บอลนะครับหรือว่าลูกบอลหิมะนะมาให้ผู้เล่นนะครับทำการปาเล่นนะครับได้ในระหว่างที่รอเริ่มเกมนะครับก็จะมีสภาพอากาศอยู่2รูปแบบนะครับนั่นก็คือสภาพอากาศที่มีหิมะตกนะครับแล้วก็สภาพอากาศที่ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับก็จะมีอยู่2สภาพอากาศนะครับในตอนนี้นะซึ่งสภาพอากาศหิมะตกเนี่ยก็จะมีหมอกจางๆด้วยนะครับก็จะแรนดอมสุ่ม2สภาพอากาศนี้นะครับต่อมานะครับนั่นก็คือชุดพรางนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับนั่นก็คือชุดพรางหิมะนะครับหรือว่ากินลี่สูตรสโนว์นั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับเจ้าชุดพรางนี้นะครับก็จะเป็นชุดพรางนะครับที่เป็นสีขาวนะครับให้เราสามารถเนียนนะครับในพื้นที่ที่เป็นหิมะได้นอกจากนั้นนะครับก็จะมีชุดพรางอีกชุดพรางนึงนะครับนั่นก็คือกินลี่สูตรสีน้ำตาลนะครับมันจะใช้สำหรับเนียนนะครับในพื้นที่ที่เป็นหญ้านะครับโอเคครับแล้วก็มาถึงอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือสโนว์โมบิลนั่นเองนะครับก็จะเป็นพาหนะที่วิ่งได้ดีนะครับในพื้นที่ที่เป็นหิมะนะครับแล้วก็ควบคุมได้ง่ายนะครับมีความเร็วที่จัดได้ว่าเร็วใช้ได้เลยนะครับสำหรับเจ้าสโนว์โมบิลตัวนี้นะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดของแผนที่ Weekend Dig นะครับโอเคครับนอกจากการอัปเดตแผนที่ Weekend Dig นะครับก็จะมีการอัปเดตอื่นๆนะครับที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือล็อบบี้ทีมหิมะนะนี่ครับก็จะเป็นทีมหิมะแล้วก็มีหิมะโปรยปรายนะครับสวยงามใช้ได้เลยนะโอเคครับผมต่อมานะครับนั่นก็คือการเพิ่มการจับคู่ข้ามเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้นะครับเราสามารถทำการนะครับเข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับได้ผ่านทางการจับคู่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนอเมริกาเหนือโซนยุโรปโซนอเมริกาใต้หรือว่าโซนเกาหลีญี่ปุ่นนะครับเราสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับสมมติเราเบื่อนะครับเล่นกับคนเอเชียรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับลองไปดูฝีมือของคนอเมริกาเหนือหรือว่าคนที่อยู่ในยุโรปกันบ้างนะครับแต่อาจจะแลกนิดนึงนะครับโดยเฉพาะโซนอเมริกาใต้นะแต่ว่าโซนเกาหลีโซนญี่ปุ่นเนี่ยปิงน้อยมากเลยนะครับพอๆกับโซนเอเชียเลยนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการจับคู่ข้ามเซิร์ฟเวอร์นะต่อมานะครับนั่นก็คือการเพิ่มการรายงานผู้เล่นขณะชมการลบนะครับก็ในระหว่างที่เราทำการชมผู้เล่นคนอื่นนะครับปรากฏว่าผู้เล่นคนนั้นนะครับเขาใช้บั๊กหรือว่าใช้โปนะครับในการโกงเกมนะเราก็สามารถทำการกดรายงานนะครับไปยัง GM นะครับให้ทำการเข้ามาตรวจสอบนะครับเพื่อทำการแบนได้นะครับโอเคครับต่อมานะครับนั่นก็คือการกดรับรางวัลภารกิจรายวันทันทีนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการเพิ่มระบบการอัปเกรดสกินอาวุธปืนนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงนะซึ่งน่าจะมีสกินอาวุธปืนเพิ่มเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับโอเคต่อมานะนั่นก็คือกิจกรรมสมบัติลัคกี้เมื่อสำเร็จภารกิจรายวันนะครับจะมีโอกาสสุ่มรับสกินอาวุธปืน
ซึ่งสกินที่ว่านะนั่นก็คือเจ้าสกินกาเซีย MC16 นั่นเองนะโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับมีกิจกรรมนะครับที่เราสามารถสุ่มนะครับรับสกินอาวุธปืนของเจ้าปืน MC16 ได้เลยนะครับโอเคครับต่อมานะครับเป็นรางวัลการเติมเงินซีซั่นนะครับรวมถึงสิทธิ์นะครับในการซื้อสกินอาวุธปืนนะครับในราคาพิเศษนะครับนั่นก็คือสกินปืนเวกเตอร์นะครับเป็นสกินไวแลบบิดนะจากราคาปกตินะครับ 1,080 UC นะครับหากคุณทำการเติมเงินนะครับในจำนวนเท่าใดก็ได้คุณก็จะสามารถซื้อได้ในราคาเพียงแค่180 UC เท่านั้นนะครับโอ้โหลดลงมาถึงโอ้โหเกือบ 90% เลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าสกินอาวุธปืนนี้นะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับหากคุณทำการเติมเงินในจำนวน UC ที่กำหนดนะครับคุณจะได้รับนี่ครับเป็นหมวกกระต่ายขาวนะครับแล้วก็ชุดเซ็ตกระต่ายขาวนั่นเองนะครับโอ้โหนี่มันอะไรกันบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆนะครับสำหรับการเติมเงินนะครับเติมเงินแค่120 UC นะเราก็จะได้ทั้งหมวกนะครับแล้วก็ชุดกระต่ายขาวมาเลยแนะนำว่าให้คุณผู้ชมนะครับทำการเติมเงินนะครับสักประมาณ180 UC นะครับโอเคครับอย่างสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือภาษาอาหรับนั่นเองนะครับก็สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะที่ พูดภาษาอาหรับหรือว่าใช้ภาษาอาหรับอยู่นะครับก็สามารถเปลี่ยนไปใช้ภาษานี้ได้นะ จะมีไหมเนี่ยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตนะครับในเกม PUBG Mobile นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับสวัสดีครับผม